วัสดีค่ะชื่อแนทนงวินีเพชรดัสรานะคะเป็นลูกสาวของคุณพ่อยศกับคุณแม่นุชของแบรนด์ Tango ค่ะแนทเรียนจบทางด้านแฟชั่นดีไซน์ที่เซ็นทรัลเซนต์มาร์ตินที่ลอนดอนมาค่ะจบทางด้านแฟชั่นสาขาแฟชั่นพรินต์ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมาทำต่อกับธุรกิจที่บ้านมาทำเป็นดูแลใน Tango ทางด้านดีไซน์กระเป๋ารองเท้าค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับมันเป็นอะไรที่อยู่รอบตัวนัดอยู่แล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือจะทำทางด้านนี้มาตั้งแต่นัดเกิดเลยก็คือนัดโตขึ้นมากับวัสดุเป็นพวกหนังกระเป๋าเครื่องหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบพวก material ต่างๆชอบแฟชั่นชอบสีสันชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะพ่อคุณแม่เริ่มต้นกันมาด้วยกันนะคะกับแบรนด์ Tango ก็คือตอนนี้ก็เข้าปีที่30แล้วค่ะของแบรนด์ก็คือคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนก็คือเหมือนกับทำใส่ด้วยกันทำใส่เองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝากขายกับร้านลุงจ๋อมเธียเตอร์ค่ะจนเหมือนกับลุงจ๋อมก็เชียร์บอกว่าให้มาทำแบรนด์ของตัวเองสิคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเหมือนกับเริ่มพัฒนาจากตรงนั้นมาเป็นแบรนด์ตัวเองจนชื่อ Tango ค่ะเพราะว่าแบบ it takes two to Tango อย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงที่รักความสนุกมีสีสันอย่างเงี้ยค่ะจะแบบมีความเอกโซติกหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะรักในความสนุกความสวยงามรักสีสันรสชาติต่างๆในชีวิตค่ะจะเป็นเรื่องดีเทลอะค่ะคือดีเทลแล้วก็ความละเอียดความเหมือนกับยิ่งมองมันยิ่งสวยค่ะยิ่งมองใกล้ๆก็คือทุกอย่างจะแบบเน้นเรื่องความละเอียดมากๆแล้วก็จะเราจะรู้เลยว่าสไตล์นี้เป็นแทงโก้แล้วก็เหมือนกับเราให้ความใส่ใจในการคัดสรรวัสดุทุกขั้นตอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องคู่สีคู่แมทเทอเรียลทุกอย่างก็จะดูแล้วก็จะรู้เลยว่าเป็นแทงโก้ค่ะก็มีส่วนมาจากการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็จะเหมือนกับไลฟ์สไตล์ของสาวสาวปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูเหมือนกับว่ากลุ่มลูกค้าเราตอนนี้เขาชอบประมาณไหนแล้วนัดก็ชอบประมาณไหนก็จะผสมกันแล้วก็จะเหมือนกับว่าถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะมีเหมือนกับชอบสีนี้หรือว่าได้วัสดุอันนี้มาซึ่งแบบอยากใช้มากเราก็จะเอาอันนั้นมาเป็น develop นะคะก็จะเป็นคอลเลกชันตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมีความเป็นแกสปี้หน่อยๆก็จะเหมือนกับสาวแบบยุค 30s ที่มีแกลมเมอร์ชอบแบบขนแบบปาร์ตี้แต่เป็นแบบมีความโมเดิร์นปันสำหรับตอนนี้ก็จะมีแบบมีเพชรมีมุกมีขนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนกับเหมือนกับผู้หญิงตอนนี้แต่เหมือนกับในอารมณ์ที่เขาได้รีแลกซ์ได้เอนจอยชีวิตได้ไม่แบบปลดปล่อยในการแต่งตัวออกมานั้นก็จะเหมือนกับเอาความรู้สึกนั้นออกมาสื่อออกมาให้เป็นงานดีไซน์ค่ะก็จะมีที่เน้นหลักๆเลยก็จะเป็นรองเท้ากระเป๋าค่ะที่เป็นก็จะมีทั้งรองเท้าส้นสูงส้นมิดฮิลส้นแบบแฟลตแซนเดิลสิ่งนี้ค่ะส่วนกระเป๋าก็จะมีเป็น evening clutch เป็นโทสแล้วก็จะเป็นมีเป็นแบบลายเล็กๆสำหรับไว้ใช้ไปเที่ยวทะเลด้วยก็จะเหมือนกับแตกจากคอลเลกชันนี้ให้มีเป็นรีสอร์ทคอลเลกชันในตัวด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะทำตอนนัดเรียนจบเลยแล้วนัดก็ตอนเรียนจบที่อังกฤษก็ไปทำที่ฝรั่งเศสก็จะไปทำที่ดิออร์กูตูแล้วก็บอแมงปีหนึ่งอะค่ะแล้วก็จะได้ฝึกงานกับที่มีแมคควีนด้วยตอนอยู่ลอนดอนนะคะแล้วก็ที่ทอมฟอร์ดแต่ที่ทำจริงๆเลยก็จะเป็นที่ดิออร์เป็นกูตูเป็นแผนกโอ๊ตกูตูเลยแล้วก็เป็นบอแมงเป็นแผนกอัซเซสซอรีสอะค่ะนัดก็จะขึ้นแบบพวกแซมโพสพวกลายปากลายปากหรือว่าลายทอผ้าหรือว่าเป็นแบบพวกแฟบริกแมนิพิเลชันเป็นแบบการแบบเท็กซ์เจอร์ต่างๆให้กับเขาอะค่ะการทำงานสำคัญสุดของนัดก็คือนัดคิดว่าเป็นแพชชั่นนะคะเพราะว่าเหมือนกับนัดคิดว่าสำหรับ
อาชีพนี้เหมือนกับเราต้องมีความรักในสิ่งที่เราทำเพราะว่าเหมือนกับทุกอย่างเราต้องใส่ใจมากใส่ใจเป็นแบบมันละเอียดมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับการแพชชั่นของเรามันก็รีเฟล็กไปในสินค้าแล้วก็ในลูกค้าเพราะลูกค้ามันเขาสวมใส่มันอยู่กับเขาตลอดเขามองเขาจับมันตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาถือไปไหนคือมันเป็นอะไรที่แบบ personal แล้วก็ใกล้ชิดใกล้ตัวมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปได้ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น1นะคะณทางเชื่อมพารากอนแล้วก็สยามพารากอนค่ะชั้น M ค่ะที่พารากอนแล้วตอนนี้เราก็มีช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งผ่านในเว็บไซต์เราทางใน LINE Chat หรือว่าใน Lazada แล้วก็ใน JD อ่ะค่ะแล้วก็ในอนาคตเราจะมาทำเป็นโชว์รูมที่นี่ด้วยค่ะก็จะเป็นที่แฟลกชิปเป็นสาขาที่บริษัทเลยแรงดันใจของโชว์รูมที่นี่ก็หลักๆเลยที่เป็นแรงผลักดันมากที่สุดก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาเหมือนทุกคนล็อกดาวน์แล้วก็เหมือนกับมันมีดีมานด์ของลูกค้าเราเพราะเรามีเซอร์วิสทางด้านตัดคัสตอมเมดอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าสามารถเลือกส้นเลือกสีเลือกมาเทียรียลสั่งตัดรองเท้าให้เข้ากับรูปเท้าตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็เหมือนกับอยากมาตัดแต่ก็ไปที่ห้างไม่ได้แล้วเขาก็แบบโอเคงั้นหรือว่ามาหาหรือว่าเราจะไปแล้วลูกค้าก็เหมือนวิลลิ่งที่จะมาหาเราเราก็เลยแบบคิดว่าโอเคเรามีสเปซตรงนี้อยู่แล้วซึ่งก็คิดว่าเราสามารถเวลคัมลูกค้าได้ก็เลยตอนหลังก็เลยคิดว่าโอเคจะทำตรงนี้เป็นสาขาหลักแล้วเราก็อยากทำให้เป็นแบบไลฟ์สไตล์สำหรับลูกค้าแทงโก้โดยเฉพาะอะค่ะค่ะก็ขอฝากแบรนด์ Tango ไว้ให้สาวๆด้วยนะคะเหมือนกับบางคนถ้ายังไม่เคยลองใส่เหมือนอยากให้ลองแวะเข้ามาดูเพราะจริงๆแล้วเหมือนกับเรามีสินค้าสำหรับผู้หญิงทุกท่านนะคะคืออยากให้ลองมาใส่ลองมาเดินดูคือถ้าคู่ไหนสูงไปหรือว่าใส่ไม่สบายคือพนักงานเราก็จะสามารถแบบสั่งตัดเปลี่ยนส้นได้หรือว่าถ้าลูกค้าคนไหนหน้าเท้าผอมอย่างเงี้ยค่ะเราก็เก็บหน้าเท้าให้ได้มีบริการเป็นเซอร์วิสให้พอดีกับเท้าทุกคนคือใส่สวยและสบายแน่นอนค่ะ